ะมาเลเซียต้องใช้วีซ่านั่งย้อนจากไทยมาตอนที่จะมาเลเซียก็มีคนถามเลยว่าเป็นอย่างคือมาเลเซียบินครับแต่จะหน่อยจะนั่งรถไฟไปในเมืองมันจะมีรถไฟไปในเมืองประมาณราคาอยู่ประมาณ7 เหรียญประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเขานั่งแท็กซี่มันก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกโอ้ยวันนั้นคนเต็มเราต้องไปยืนเอาก็ได้เนี่ยสนามบินไปมันอยู่ประมาณ38 นาทีจะมี2สถานีแล้วสถานีที่2อะไรว่าตอนแรกมันจะไปน่าจะแม่นไปเป็นศูนย์กลางเลยศูนย์กลางมีรถไฟอยู่ไปรถไฟในตัวเมืองตอนนี้โมงเช้าพอที่นอนก็หลับก็เลยออกมาย่างลมตอนนี้อยู่มอสโกอากาศมันจะประมาณอากาศที่นี่2 องศาโคตรหนาวเลยมีเสื้อประมาณ4 ชั้นตอนนี้ย่างอยู่แถวนี้เราข้างหลังพอเดี๋ยวจะย่างไปเรสเควร์มันจะพอดีอยู่บ้านคอสต์ที่อยู่มันจะอยู่ใกล้ตัวเมืองนะแต่ราคามันแพงหนึ่งพอมันอยู่ใกล้ตัวเมืองแพงกว่าราคาทั่วไปของคอสต์ก็ไม่จำทบทวนพออยู่ในตัวเมืองใกล้กับบอลทีนิยมมีคนนิยมก็บอลมีนักท่องเที่ยวหลายโอเคเดี๋ยวผมขอลาสีอัดนะมาฮอดแล้วแต่ว่าเข่าอะไรพระเจ้ามันมีประตูกั้นอยู่แต่ว่าสิร้องไปยังไปทางอื่นเบิ่งเถอะเขาได้พูดว่าเขาจะเปิดจักโมงเถอะรับเรื่องทีมาคืนเช้าแนะนำเลยว่าให้มาอย่างตอนเช้าอย่างนี้เพราะคนก็บ่มีแต่ว่ามันสวยงามมีไฟมีงามดีตอนนี้อยู่เรสควร์วันนี้มาตอนเช้าดีที่สุดเพราะตะเวนขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมันมีคนหลายมีคนนักท่องเที่ยวหลายเดี๋ยวจังไรสิย่างไปบนเริ่มจะขึ้นมาแต่ว่างามโอ้มาตอนนี้อากาศอยู่นี่ประมาณ10ประมาณ2องศานู่นต้องเอาเครื่องมาหลายใส่เครื่องหนาวหลายแต่ว่าถ้าอยากมาตอนประมาณหิมะตกต้องมาเดือน12จะมีจะข่าวเมื่อไหร่ดีครับสองสามสั่นใส่เสื้อมาประมาณ
4ตัวที่ส่งออกมาตัวเดียวส่งบ้านก็เลยหนักมาเลเซียก็ได้ยากมันยากอยู่ที่ว่าภาษาเนี่ยเพราะว่าเขาเจ้าก็ว่าภาษาอังกฤษค่อยได้ตอนไหนขนาดนี้ว่าตอนนี้ว่าภาษาอังกฤษเป็นกันยังยากสื่อสารมันก็ยังยากแต่ว่ามาง่ายสุดนั่งจากไทยประมาณจบประมาณ10ชั่วโมงแล้วแล้วก็มาฮอดไทยหันแล้ววันนี้เอาก่อนนั่งรถไฟหันเข้ามาในกรุงเมืองทันทีมันก็อยู่ประมาณ30นาทีแต่ว่ารถไฟอะไรเนี่ยเป็นซับเวย์เจ้าอยู่ที่เราอย่างเราบอกเนี่ยยากยากเราอย่างนี้นะพวกมันจะซับซ้อนวันนี้มาฮอดประมาณฮอดเสียเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าซอกหาบ้านพักอะไรเราวันนี้บ้านพักของข้าเจ้าถ้าเป็นบ้านพักน้อยอย่างนี้มันจะบ่มีบุยป้ายอ่ะข้าเจ้าไปปิดป้ายเดี๋ยวบ่มีป้ายมันจะมีถ้าจองออนไลน์มันจะเขียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยว่าให้มาบนไหนบนไหนบนไหนสิแต่มันจะซับซ้อนตอนที่จะมาลาเซียก็มีคนถามไปว่าเป็นอย่างคือมาลาเซียเพราะเขาคิดว่าคนน่าจะบ่ค่อยนิสัยดีปานใดมันเป็นประเทศที่เป็นพยานจริงมันก็บ่แม่นแต่ว่าเป็นประเทศที่งานคนก็นิสัยดีที่กันจะว่าในเรื่องการกินกันอยู่ที่มันก็ไม่ได้แพงด้วยล่ะอาจจะว่าก็ค่าอาหารค่าเนี่ยมันก็ค่าอยู่คือกับบ้านเฮาแหละบางเทื่อบ้านเฮาอาจจะแพงกว่าซ้ําแต่มันเบิ่งลักษณะคือว่ามันคือว่าอยู่ประเทศยุโรปแบบทุกอย่างมันจะแพงมันก็บ่ได้แพงตัวค่าของชีพของข้าเจ้าอยู่ที่มันก็บ่ได้สูงหรอกมันจะอยู่จะต่ํากว่าอยู่ยุโรปหลายนะตัวนี้แม่นก็บางอย่างไปหาหมู่พอดีหมู่ส่งขอความมหาบ่ให้ไปหาเพราะว่าเราจัดงานเป็นงานงานแลกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษกับสเปนแต่ว่าก็หมู่พวกนี้มันฮู้จักกันเคยสอนภาษาอังกฤษนํากันอยู่ประเทศโคลอมเบียก็เลยฮู้จักกันอยู่เพิ่นเพิ่นเราเห็น Instagram เราก็เลยส่งข้อความมาหาบอกถ้าให้อยากเจอหน้าแล้วก็พอดีไปร่วมงานนําหลักเราออร์แกไนซ์ตัวแลกเปลี่ยนภาษาแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนพอดีเจอหมูวันนี้ซื้อยาน่าอันนี้เป็นหมูยาน่าซื้อยาน่าเป็นคนรัสเซียนี่แหละแต่ว่าหูจะกันอยู่โคลอมเบียเคยสอนภาษาอังกฤษอยู่เพื่อนกันเดี๋ยวจะให้เบิ้งกลางคืนอยู่พี่จะเป็นประมาณนี้แต่ฝนจะตกหน่อยนึงแต่ก็ยังมีคนมาหลายแต่งามดี